ริสต์มาสโอเพนโอเพนมาดิคริสต์มาสครับNice! So handsome! Merry Christmas! What is your name? Nirmal! Nirmal! Merry Christmas! Merry Christmas! Thank you! Handsome to you! Pasang! Nirmal! Pasang! Merry Christmas! Take it! เขินเขินมีเขินหูได้นั่งรถจี๊ปด้วยเท่มากเลยเดี๋ยวขอถ่ายวันที่3แล้ววันที่3นะหัวฟูนะคะไม่มีใครกอดผมMerry Christmas! Merry Christmas! We are ready to go!ประมาณเกือบ2ชั่วโมงถึงที่ที่เราจะต้องเทรคแล้วหนาวข้างบนนี้หนาวมากเลยนะ8องศาตอนนี้เท่าไหร่8องศาไกด์บอกว่าเดี๋ยวเราต้องเดิน2ชั่วโมงเพื่อไปกินข้าวกลางวันแล้วหลังจากนั้นก็เดินอีก4ชั่วโมงไปยังจุดหมายของวันนี้นี่คือกระเป๋าของเรานะคะแล้วเขาจะเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนไหมไม่น่าจะเป็นนะพัตเตอร์นำหน้าไปแล้วค่ะพัตเตอร์ไปนู่นแล้วมือสั่นมาของคนรุ่นเนี่ยนี่คือเรามาถึงสถานที่ที่ทำให้เราตื่นเต้นมาเป็นเดือนนายาปูนค่ะเย้ก่อนจะมานี่ที่เราตื่นเต้นมากแบบว่าท้องไส้ปั่นป่วนแบบว่ามันจะเป็นยังไงวะโอเคเริ่มต้นทริปด้วยกันเดินลงเนินก่อนค่ะ Are you ready เริ่มต้นเดินกันที่เมืองอะไรนะโอมตอนนี้นายปูนนายปูนนะเดิน2ชั่วโมง Let's go แล้วค่อยพักเบาๆเบาๆทางเรียบวันนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นวันคริสต์มาสแล้วเราก็จะได้มารีคริสต์มาสทุกคนระหว่างทางฮายมันดีมากทริปนี้เราจะเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะเล่นกับทุกสรรพสัตว์ Welcome to Annapurna Conservation Area เพิ่งจะถึงทางเข้าจริงๆเราต้องมาเช็คพอยต์ตรงนี้ไอ้ฉันเล็กนี่ชอบอ่ะสวยจังจุดนี้เป็นหมู่บ้านแรกนะคะเดินมาแค่15นาทีก็จะถึงหมู่บ้านนี้ทำไรอ่ะสุดเราก็ลงมาถึงทางลาบแล้วขึ้นเขามาตลอดทางแล้วอยู่ดีก็ลงฟิวลงมาเลยเรียบแม่น้ำแล้วตอนนี้ first stop ร้อนเบอร์ไหนเนี่ยคอนหมดเลยเสื้อหนาวคุณบอกว่าสภาพแตกต่างจากเมื่อเช้าหนาวแบบเมื่อเช้าหนาวมากตอนนี้ก็ร้อนสุดๆแบบเปียกไปหมดเลยอ่ะหลังเป็นน้ำเลยอ่ะนี่เราหยุดสต็อปกินข้าวกลางวันเราเดินเร็วมากเลยนะเขาบอก2ชั่วโมงแต่ว่าเห็นแบบพี่ออมอ่ะเดินแบบ
เรียกก็ไม่ได้ยินแล้วอ่ะคืออยู่ระยะที่แบบเรียกไม่ได้ยินแล้วอ่ะเดินได้ไงอ่ะวันนั้นเราเก็บสถิติตลอดใช่สุดอ่ะนี่คืออาหารเนปาลีของปั้นฉัตรนี่คือน้ำกินนะคะทำให้ปลาปลาภูเขาอร่อยกับน้ำแร่แม่อีกโอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปอีก4ชั่วโมงไกด์บอกว่าต่อไปนี้จะขึ้นกันแดดด้วยGood luck you too. Where are you from? Thailand. Okay. Good luck. เขาบอกว่าสีฟ้าฟ้าบนนี้นะคะที่เราต้องเดินไปวันนี้ Very first bridge.อันแรกนะคะพี่อย่ามองลงไปแม่โคตรสูงเลยนี่คือเพิ่งเริ่มต้นของ 3,000 สเต็ปที่เขาบอกเพิ่งเริ่มต้นมาได้5นาทีจะตายเหนื่อยมากต้องขึ้นไปอีก 3,000 นะโบทำไมเราไม่นอนอยู่บ้านวะแล้วเราจะได้เห็นโลกเหรอวะอ๋อคุณนะใครพูดนะคนหลังโลกจับไปดูโลกทำไมวันเป็นไงสามสาวพับว่าพับเป็นไงบ้างพับไปแล้วครับใช่ใช่中国行程还带你们泰国行泰国行ก็คือไปจิ้งเหรอช่างอยู่ดีๆเขากระโดดขึ้นมาเลยแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะพาจับมาแบบนี้ขาก้าวไม่ไหวแล้วถึงแล้วโว้ยวันนี้เป็นวันที่ท้าทายตัวเองแบบสุดขีดที่สุดในชีวิตเดินขึ้นบันไดคือขึ้นอย่างเดียวขึ้นแบบไม่มีทางลาบไม่มีทางเดินตรงถ้าเดินตรงอย่างมากสุดก็2 ก้าวคือแบบสั่นวันนี้เราเดินทางปกติที่มันเป็นทางขึ้นอ่ะ4ชั่วโมงเต็มแล้วก็ระหว่างทางก็แวะทานข้าวครั้งเดียว2ชั่วโมงในการขึ้นบันไดคือหยุดปุ๊บหนาวเลยนะหยุดคือแบบหนาวมากคือแบบหนาวขนาดนี้ตัวก็เปียกไปทั้งตัวแล้วอ่ะโหแบบอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้อยากให้มันเหนื่อยมันกูเราต้องขอโทษโบกับออมมาณที่นี้ด้วยเพราะเราหลังท้ายสุดๆคือแก้วหอบมากแต่แบบโบกับออมแบบดูโอเคแบบเฮ้ยทำไมเนี่ยร่างกายเราแย่ขนาดนี้เลยเหรอถ้าไม่ฟิตมาทริปเนี้ยไม่ได้จริงๆมันเหนื่อยมากมันแบบทรมานอะแต่มันไม่ได้ทรมานเหมือนตอนเราเข้าฟิตเนสนะคือมาถึงทุกคนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองคือยังไงก็มาถึงทุกคนมันไม่ได้ยากเกินที่จะมาไม่ได้อะใช่ถ้าหน้าอย่างนี้มาได้ทุกคนมาได้แน่นอนเราไม่ค่อยได้เข้ายิมเลยอะเราเข้ายิมเนาะแบบพอเรายกเวทนิดหน่อยเราก็แบบเหนื่อยจะร้องไห้แล้วแต่ที่นี่เหนื่อยแบบเหนื่อยแล้วก็จะแบบมองหน้าไกลแล้วเราก็หัวเราะแบบขอโทษ I'm sorry อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นกันเย็นนี้มีเช้ารู้ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนในไทยหนักเท่านี้มาก่อนพรุ่งนี้เขาบอกว่า5ชั่วโมงทั้งวันแต่จะง่ายกว่าวันนี้มันคือราเมียนราเมียน
โอ้โหนี่คือข้าวผัดรวมมันรวมจริงๆว่ะมันใส่ชีสด้วยอ่ะเป็นไงบ้างอยากนอนไหนมีรูปไหนให้เราเช็คอินได้บ้างเดี๋ยวดูให้บ๊ายบาย